ที่อิหร่านนะคะสะเทือนไปทั้งตะวันออกกลางเลยหลังจากที่ประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซี่แห่งอิหร่านค่ะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเปิดเขื่อนที่อาเซอร์ไบจานแต่ปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์ขณะที่เขากำลังเดินทางกลับประสบเหตุตกบนเขาเลยนะคะแล้วเนื่องจากทัศนวิสัยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่ดีอย่างแรงเลยค่ะมีทั้งหมอกแล้วก็ทัศนวิสัยคือมองไม่เห็นอะไรเลยทำให้เรื่องของการกู้ภัยเนี่ยเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วก็ยากลำบากมากเลยนะคะกว่าที่จะเข้าไปถึงจุดพิกัดได้เนี่ยคือใช้เวลานานมากแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมถึงตัวของประธานาธิบดีอิหร่านด้วยเนี่ยรวมทั้งหมด8คนทีนี้ย้อนให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนิดนึงว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะคะช่วงเวลา8โมงเช้าของ19พฤษภาคมค่ะตามเวลาท้องถิ่นของอิหร่านเนี่ยสถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านเริ่มรายงานข่าวแล้วนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซี่วัย63ปีที่โดยสารมาพร้อมคณะเดินทางซึ่งรวมไปถึงนายฮอสเซนอามีอับดุลลาฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไปประสบเหตุอุบัติเหตุอย่างรุนแรงบริเวณภูเขาทางตอนเหนือซึ่งทีมกู้ภัยของอิหร่านกว่า40ทีมต้องใช้ทั้งโดรนทั้งสุนัขดมกลิ่นออกค้นหาที่คาดว่าเป็นจุดตกนานหลายชั่วโมงก็ยังไม่เจอซากและหลังจากนั้นค่ะโดรนของกองทัพตุรกีปรากฏว่าไปตรวจพบแหล่งที่มาของความร้อนที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นซากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแหละแล้วก็เลยมีการแบ่งปันพิกัดนั้นให้กับทางการอิหร่านจนกระทั่งไปเจอค่ะเหลือแต่ซากแล้วคือไหม้เกรียมเลยและทางสภาเซี่ยววงเดือแดนอิหร่านก็มาระบุในภายหลังว่าไม่มีร่องรอยผู้รอดชีวิตยืนยันว่าประธานาธิบดีไรซี่นั้นเสียชีวิตแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ออกมานะคะแน่นอนว่าต้องนำไปสู่กระบวนการสอบสวนสาเหตุของการตกมีใครอยู่เบื้องหลังไหมอันนี้มีคนตั้งข้อสังเกตเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางก็กำลังร้อนระอุอยู่ช่วงกลางเดือนที่แล้วนี่เองที่อิหร่านเพิ่งมีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศนะคะยิงโดรนจรวดกว่า300ลูกไปที่อิสราเอลก็เลยมีคนไปโยงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวไหมถูกโจมตีหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เขาก็ออกมาชี้ค่ะว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ที่ประธานาธิบดีอิหร่านใช้เนี่ยคือมันเก่าแล้วเป็นเฮลิคอปเตอร์เครื่องเก่ากว่า50ปีผลิตในสหรัฐอเมริกานะคะเป็นแบบ2ใบพัดเบล212ซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากองทัพอิหร่านเนี่ยจัดซื้อมานานแล้วตั้งแต่ช่วงของก่อนยุคปฏิวัติอิสลามในปี1979แล้วก็ขาดการบำรุงรักษาเนื่องด้วยอาจจะถูกคว่ำบาตรหรืออะไรต่างๆนะคะการดูแลจะไม่ดีก็เลยเป็นไปได้หรือไม่ที่การใช้งานเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ในระยะยาวทำให้เกิดการขัดข้องนะคะแล้วก็เลยมีการประสบอุบัติเหตุแบบนี้โดยที่ไม่คาดคิดได้ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเขาก็พูดถึงเรื่องของเฮลิคอปเตอร์เบลรุ่นนี้เนี่ยนะคะบอกว่าผลิตขึ้นเพื่อใช้บินในสภาพที่การบินเนี่ยต้องมองเห็นได้เพราะฉะนั้นถ้ามาเจอสภาพอากาศเลวร้ายแบบนี้ค่ะหมอกลงจัดฝนตกหนักเนี่ยนะคะและเป็นพื้นที่ป่าทึบนักบินเนี่ยพึ่งพาความสามารถตัวเองล้วนๆเลยค่ะซึ่งประเด็นนี้ยังต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยพบหลักฐานต้องสงสัยอะไรหรือไม่หรือเป็นเพียงอุบัติเหตุจริงๆและแน่นอนค่ะว่าการเสียชีวิตของประธานาธิบดีไรซี่ที่เป็นข่าวช็อกชาวอิหร่านเองเนี่ยก็เป็นความสูญเสียกระทันหันและมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของภูมิภาคหรืออนาคตของอิหร่านด้วยคำถามแรกเลยก็คือใครล่ะคะจะมาเป็นประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่และรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านด้วยเพราะว่าเสียชีวิตไปทั้งคู่ปัจจุบันเนี่ยนายโมฮัมหมัดมุกเบอร์มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีชั่วคราวนะคะและนายอาลีบาเกรีคานีมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศชั่วคราวก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งอิหร่านเนี่ยออกมากำหนดวันเลือกตั้งใหม่แล้วนะคะ28มิถุนายนนอกจากนี้ค่ะเรื่องของอำนาจสูงสุดก็คืออิหร่านเนี่ยเราทราบกันดีว่าผู้นำสูงสุดจริงๆแล้วก็คืออายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีนะคะหลายฝ่ายเขาก็มองว่าความสูญเสียครั้งนี้ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีจะเสียชีวิตไปแต่ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากเพราะว่าผู้นำสูงสุดตัวจริงยังคงอยู่นะคะแน่นอนว่าอิหร่านก็จะยังคงอยู่ในแนวทางอนุรักษ์นิยมโดยฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารยังคงถูกควบคุมโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่มีแนวคิดเอียงขวามากกว่าหรืออาจจะมากกว่าในปัจจุบันก็เป็นไปได้ค่ะทีนี้ฟังเสียงของนักวิเคราะห์บ้างนายโจเซฟคลาวผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว AP เนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตของประธานาธิบดีไรซี่ว่าไม่น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในอิหร่านนะคะฟังกันหน่อยค่ะ The helicopter crash on Sunday is not expected to have a major impact on Iran's ruling system or its policies either domestic or international That's because while he was the elected president of Iran most power in the country is concentrated in the hands of the supreme leaderAyatollah Ali Khamenei. It's the supreme leader who has the final say on all major policies.
He leads the military and the powerful Revolutionary Guard, and he appoints half the members of a clerical body that vets. อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของที่น่ากังวลมากกว่านั้นก็คือหลังจากการเสียชีวิตของประธานาธิบดีราอิซี่เนี่ยอาจจะไปส่งผลต่อเรื่องของการสืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดปัจจุบันก็คืออายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอายุ85ปีหรือเปล่าเพราะว่าอายุก็มากแล้วและก่อนหน้านี้จริงๆแล้วประธานาธิบดีราอิซี่นี่แหละที่ถูกมองว่าเขาเนี่ยแหละค่ะจะขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดแต่ว่าการเสียชีวิตอย่างกระทันหันทั้งนี้ก็เลยทำให้มีชื่อใหม่ขึ้นมานะคะเป็นชื่อของมอตตาบาคาเมนีบุตรชายของผู้นำสูงสุดนั่นเองนะคะที่ถูกพูดถึงว่าน่าจะเป็นคนขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งต่อและก็อาจจะทำให้อิหร่านกลับสู่การสืบทอดอำนาจแบบราชาธิปไตยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะ